ก็ดูสะโพกเพลินๆกันไปนะคะคุณผู้ชมมาเราไปปิดท้ายกันที่เส้นทางสู่ออสการ์ก่อนที่จะมีการประกาศผลตามเวลาในประเทศไทยคือเช้าวันจันทร์ที่10ที่จะถึงนี้ไปดูภาพยนตร์แห่งปีที่จะเข้าชิงในปีนี้มีเรื่องไหนกันบ้างไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ Last Man Standing ภาพยนตร์เรื่อง1917กลายเป็นตัวเต็งหนังคว้ารางวัลใหญ่จากเวทีลูกโลกทองคำมาได้ภาพยนตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่1ผลงานการกำกับของแซมเมนเดสได้ใช้เทคนิคแบบช็อตเดียวเล่าเรื่องราวแบบเรียลไทม์ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในเวที Academy Award ครั้งที่92หรือออสการ์2020ไปรวม10สาขา I have some bad news for youส่วนโจ๊กเกอร์ก็น่าจับตามองเมื่อเข้าชิงในเวทีนี้ไปสูงสุดถึง11สาขาเป็นภาพยนตร์แนวอาชญากรรมระทึกขวัญชีวิตที่พูดถึงเรื่องราวของอาร์เธอร์เฟรกที่ถ่ายทอดโดยวาคีนฟีนิกผู้ชายที่ต้องใช้ชีวิตอย่างฝ่าฟันในสังคมที่มีความแตกแยกเขาจึงเลือกที่จะตัดสินใจตอบโต้อย่างรุนแรงซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่มีเสียงตอบรับเป็นอย่างดีอีกหนึ่งเรื่องผลงานการกำกับของทอสฟิลิปส์ขณะที่วันสุพรรณธามอินฮอลลีวูดทับข้างไปด้วยนักแสดงดังมากฝีมือเล่าเรื่องราวของนักแสดงหนุ่มตกอับกับสตันแมนที่พยายามดิ้นรนให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจหนังฝีมือการกำกับของเควินตินทาเรนติโน่ที่เพิ่งคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประเภทตลกและเพลงไปจากเวทีลูกโลกทองคำก็เข้าชิงในเวทีออสการ์ถึง10สาขาเป็นที่น่าลุ้นเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวงการฮอลลีวูดมักจะถูกใจกรรมการออสการ์ในหลายๆปีที่ผ่านมาด้วย Little Woman วรรณกรรมสุดอมตะเล่าเรื่องราวของ4ดารุณีเรื่องราวการก้าวข้ามวัยหรือ Coming of Age ของวัยรุ่นสู่การเป็นผู้ใหญ่ผ่านการแสดงของ4นักแสดงหญิงที่ต้องต่อสู้กับกรอบของสังคมที่วัดความสำเร็จของผู้หญิงจากการแต่งงานเพื่อตอกย้ำให้รู้ว่าการแต่งงานไม่ใช่ตัววัดความสำเร็จหรือคุณค่าเสมอไปฝีมือของผู้กำกับหญิงดาวรุ่งเกรต้าเกอร์วิกขณะที่ The Irishman หรือคนใหญ่ Irish ที่เหล่านักแสดงในเรื่องเล่นเข้ากันเป็นอย่างดีจนคว้ารางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยมจากเวที Critics Choice Movie Award ไปครองสำเร็จแล้วเรื่องราวในช่วงระยะเวลาร่วม50ปีในชีวิตของคนขับรถบรรทุกที่ชีวิตพลิกผันไปเป็นมือปืนและอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งของเหล่ามาเฟียในวงการสีเทาซึ่งแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอย่าง Netflix เป็นผู้ผลิตต่อกันด้วย Marriage Story ภาพยนตร์แนวโรแมนติกดราม่าเล่าเรื่องราวของสองสามีภรรยาที่เผชิญกับปัญหาชีวิตคู่อย่างหนักนำไปสู่จุดแตกหักนั่นคือการหย่าร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำด้วยฟิล์มสร้างโดยโนอาห์บอมบาร์กที่ได้เขาโครงมาจากชีวิตส่วนตัวของเขาและได้อดัมไดรเวอร์และสการ์เล็ตต์ โจฮันสันมาถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างดีเยี่ยมส่วนโจโจ้รับบิดภาพยนตร์ที่เสียดสีสังคมดัดแปลงมาจากหนังสือนิยายของคริสตีนรอเรนเรื่องราวของหนุ่มน้อยเยอรมันนามว่าโจโจ้ผู้ใฝ่ฝันจะเป็นนาซีที่ดีและมีอดอล์ฟฮิตเลอร์เป็นเพื่อนในจินตนาการจนกระทั่งได้มาพบกับเด็กสาวชาวยูที่แม่ของเขาพามาซ่อนตัวไว้ในบ้านนับว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีครบทุกอารมณ์และใช้นักแสดงเด็กเป็นคนดำเนินเรื่องฟอร์ด v Ferrari เป็นตัวแทนของภาพยนตร์แนวแอคชั่นดราม่าเรื่องราวการแข่งขันชิงความเป็นที่1ระหว่าง2ยักษ์ใหญ่แห่งวงการยานยนต์ในการแข่งขันรถซิ่งระดับโลกเลมองผลงานการกำกับของเจมส์แมนโกผู้กำกับที่เรียกได้ว่าทำหนังออกมาได้หลากหลายแนวโดดเด่นด้วยความลุ้นระทึกในฉากความเร็วและความสัมพันธ์ของตัวละครส่วนภาพยนตร์ที่น่าจับตามองอย่าง Parasite หรือชนชั้นปรสิตจากเกาหลีใต้ที่ได้เสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆและคว้าปาล์มทองคำจากเทศกาลหนังเมืองคานส์ได้ก็เป็นภาพยนตร์จากเอเชียเพียงเรื่องเดียวที่ผงาดเข้าชิงในสาขานี้ผลงานของผู้กำกับบงจุนโฮตีแผ่ความแตกต่างของชนชั้นผ่านแง่มุมความเหลื่อมล้ำที่เล่าออกมาได้อย่างแนบเนียนงานประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่92ประจำปี2020จะมีขึ้นในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์นี้ตามเวลาในประเทศไทยและคุณผู้ชมสามารถติดตามบรรยากาศสดๆเลยนะคะกับการถ่ายทอดสดการประกาศ